สวัสดีครับกระแสข่าวดังนะครับจบรักมาช่าไร้เขาไฮโซชีวิตล่าสุดปิดสีภูมิเศษหลังเลิกมาช่าแฟนๆรายการของ Workpoint คงรู้สึกว่าปิดสีภูมิเศษนั้นหายหน้าหายตาไปไหนช่วงนี้เขากลับมาในบทบาทพิธีกรอีกครั้งแล้วครับและล่าสุดนั้นในรายการ The X Factor Thailand แฟนๆนั้นที่คิดถึงพิธีกรหนุ่มคนนี้ก็ให้สามารถมาตามดูกันได้และวันนี้มีภาพปัจจุบันอัปเดตให้หายคิดถึงกันครับแถมยังมีภาพในวัยใสที่เพื่อนๆนั้นอาจจะไม่เคยเห็นให้ชมกันอีกด้วยส่วนการศึกษานั้นเขาจบคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอกการเงินกฤตศรีภูมิเศษนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ14โดยการถ่ายแบบในนิตยสารเพชรและจากนั้นก็ได้เริ่มมีผลงานการแสดงตามมาอีกเช่นเรื่องสาวใช้หัวใจชิคาโก้รักห้ามโปรโมทและพินัยกรรมซึ่งนอกจากการแสดงในปี2545เขาเริ่มต้นงานดีเจและมีชื่อเสียงโดยเป็นดีเจจัดรายการแฉแต่เช้าร่วมกับมดดำคชาภาแต่ผลงานที่โดดเด่นของกฤตนั้นคือการเป็นพิธีกรรายการในสังกัดของ Workpoint Entertainment เช่นรายการคนอวดผี Thailand Got Talent 1และ2แฟนพันธุ์แท้5ปีซึ่งล่าสุดนั้นปัจจุบันมีอยู่2รายการที่กำลังเป็นกระแสและกฤตนั้นก็รับผิดชอบหน้าที่เป็นพิธีกรนั่นก็คือ Battle TV สถานีแข่งไลฟ์และ The X Factor Thailand นอกจากนี้เขายังเป็นผู้บริหารบริษัท Flagship Entertainment อีกด้วยและเป็นผู้จัดละครซีรีส์คาราบาวซีรีส์อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตมายามิวสิกเฟสติวัลซึ่งปัจจุบันนั้นกฤตได้มาเปิดกิจการที่ถูกลิขสิทธิ์มากกว่า200รายการที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศและหากย้อนกลับไปปิดฉากความรักตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนนักร้องไม้ชื่อดังอย่างมาช่าวัฒนพานิชกับดีเจหนุ่มกฤตศรีภูมิเศษที่ยังอุบเงียบถึงสาเหตุของการเลิกลากันในครั้งนี้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าดีเจกฤตนั้นซุกสาวคนอื่นหรือมาช่านั้นพบรักใหม่จนกระทั่งมีประเด็นว่ามาช่าออกมาทวงเงินกฤตที่ยืมไปจนได้เปิดใจกลางสื่อทั้งคู่และมีการเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ